มาต่อกันที่เทนนิสแกรนด์สแลมแรกของปีออสเตรเลียนโอเพ่นนะคะซึ่งแฟนๆเทนนิสก็พลาดได้เห็นเซเลน่าวิลเลียมส์ลงป้องกันแชมป์หญิงเดี่ยวนะคะเนื่องจากเธอนั้นยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนค่ะส่วนทางด้านของราฟาเอลนาดาลนะคะแม้ว่าจะมีอาการป่วยทำให้ลงฝึกซ้อมช้าก่อนที่การแข่งขันจะเปิดฉากขึ้นในวันจันทร์หน้าค่ะศึกเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่น2011ที่นครเมลเบิร์นจะเปิดฉากขึ้นในวันจันทร์ที่จะถึงนี้แล้วค่ะโดยบรรดานักเทนนิสชั้นนำของโลกเดินทางมาถึงหมดแล้วก่อนที่วันพรุ่งนี้จะมีการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันโดยข่าวล่าสุดนะคะราฟาเอลนาดาลนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกมีอาการป่วยนับจากแพ้ให้กับนิโคลายดาวิเดนโกในรอบรองชนะเลิศเทนนิสกาตาโอเพ่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้นาดาลเพิ่งลงฝึกซ้อมได้เมื่อวานนี้ล่าช้ากว่ากำหนดการไปเกือบสัปดาห์ค่ะโดยนาดาลแบกรับความกดดันที่คว้าแกรนด์สแลมมาครอง3รายการติดต่อกันเมื่อปีที่แล้วด้วยตรงข้ามกับโรเจอร์เฟเดเลอร์ที่อยู่ในช่วงฟิตสมบูรณ์นะคะนับตั้งแต่ปราบนาดาลในรอบชิง ATP World Tour เมื่อเดือนพฤศจิกายนและเพิ่งได้แชมป์ที่กาตาร์ด้วยโดยโค้ชพอลแอนนาโคเน่เชื่อว่าถ้าเฟดเอ็กซ์อยู่ในสภาพนี้น่าจะคว้าแกรนด์สแลมที่17ในออสเตรเลียและพิชิต20เมเจอร์ได้ไม่ยากในอนาคตค่ะขณะที่แคโรไลน์วอสเนกี้มือหนึ่งของโลกชาวเดนมาร์กที่เพิ่งเสียฟอร์มตกรอบ2ในรายการอุ่นเครื่องเมดิแบงค์ที่ซิดนีย์ก็ลงฝึกซ้อมที่เมลเบิร์นแล้วพร้อมกับสาวสวยอนาอีวานอวิชรวมถึงมาเรียชาราโปวาซึ่งรายการนี้เธอไม่ติดอยู่ในกลุ่มมือวางท็อป5เหมือนทุกปีที่ผ่านมาด้านแชมป์เก่าเซเรน่าวิลเลียมส์ที่มีอาการบาดเจ็บนิ้วเท้าตั้งแต่กลางปีที่แล้วก็แทบหมดโอกาสลงป้องกันแชมป์รอเพียงการถอนตัวอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เท่านั้นค่ะส่วนไนกี้ก็ยังคงยึดครองพื้นที่แฟชั่นชุดแข่งและรองเท้าในศึกแกรนด์สแลมแรกโดยฝ่ายหญิงมีสาวสวยชราปวาเป็นพรีเซนเตอร์หลักซึ่งร่วมแถลงข่าวพร้อมชุดโทนสีเทาส้มเข้าชุดกับรองเท้าส่วนเซเรน่าที่แม้อาจไม่ได้ร่วมแข่งขันด้วยก็มาในชุดสีฟ้าขาวสดใสค่ะในส่วนของฝ่ายชายนะคะนาดาลกับเฟดเอ็กซ์ในชุดไนกี้ก็แบ่งสีกันชัดเจนโดยมีสีขาวเป็นหลักนักวอร์สวิสนั้นเน้นไปที่โทนสีขาวเหลืองส่วนของมือหนึ่งโลกชาวสเปนจะใช้สีขาวแดงซึ่งเสมือนหนึ่งสีธงชาติสเปนสำหรับศึกเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่น2011จะแข่งขันกันระหว่างวันที่17ถึง30มกราคม